ร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับนักเรียนทั้งหมดครับเราลุกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนักเรียนครับนักเรียนเราวันนี้เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องหลักการออกกำลังกายนักเรียนจดจำครูนะครับโดมจัดให้ครับเรียนนี้นะครับเรียกว่าสื่อ AR สื่อ AR ก็คือสื่อที่มันเป็นภาพเสมือนจริงผ่านการสแกนทางโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็คือหลักการออกกำลังกายแล้วคุณครูจะให้ตัวแทนเราหนึ่งคนก็คือเด็กชายธนากรลองทดสอบดูแล้วก็จะให้ทดสอบทุกคนนะครับอ้าวกดสแกนไปที่ QR code เลยครับมันก็จะมี5ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการสควอทอันที่2ก็คือการกระโดดนะครับการแตะกระโดดไปข้างหน้าอันที่3ครับก็คือท่าเล็กล้างอันที่4ก็คือท่ากระโดดเชือกอันที่5คือท่าจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับเอาเด็กชายธนากรลองกดไปที่อันที่1ครับถ้าเรามีโทรศัพท์ก็สามารถไปสแกนได้นะครับที่บ้านก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้ดูเสร็จแล้วก็จะมีวิดีโอแล้วก็จะกดรูปบ้านเลยครับกดไปที่รูปบ้านก็ไปข้อที่3ครับทีนี้เล็กล้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัชจะพัชพลนะคะมาทำก็สามารถเรียนรู้ได้ครับที่บ้านก็ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าท่านี้นะคะสามารถทำได้หลายแบบมากๆในคลิปนี้พัชจะสอนก็กดรูปบ้านครับถ้าดูจบต่อไปอันที่5ครับอันที่2กับ3จะเป็นตัวหนังสือ PDF นะครับมาก็จะมีวิธีการออกกำลังกายนะครับจบแล้วก็กดรูปบ้านแล้วก็มีผู้จัดทำด้วยครับแตะเข้าไปต่อไปก็จะมีผู้จัดทำด้วยนะครับแตะไปที่ผู้จัดทำเลยครับแล้วก็เลือกลบครับลบไปเรื่อยๆครับจะเห็นผู้จัดทำนะครับสามารถสแกนได้นะครับเป็นไงครับนักเรียนหลังจากได้ทดลองกันไปทุกคนแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมครูถึงเลือกท่าวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนี้ตรงกับหลักวิชาสุขศึกษาที่เรากำลังจะเรียนอยู่เพื่อที่จะให้นักเรียนครับพร้อมในการที่จะเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นไงครับนักเรียนวิธีการสอนแบบ VR สนุกไหมครับสนุกค่ะก็เป็นวิธีการสอนแบบใหม่สามารถสแกน QR code ถ้าเรามีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถให้ผู้ปกครองก็ดูได้เป็นการสอนที่มีทั้งวิดีโอให้เราดูมีการสาธิตตัวอย่างผ่านการสแกนสามารถนำมาสอนได้นะครับโดยที่นักเรียนไม่น่าเบื่อแล้วไม่ได้จบอย่างเดียวนักเรียนก็สนุกไปกับการสอนนะครับ